บันทึกรักหน่วยปราบมารตอนที่92ดาบปะทะกระบี่กลุ่มมือปราบมารแยกย้ายกันอยู่ตามจุดต่างๆแม้ไม่ได้อยู่รอบตัวพวกเขาแต่ก็ยังคงท่าทีตื่นระวังเต็มเปี่ยมป้องกันหันป่าอาละวาดขึ้นมาทุกเมื่อลูสวียืนอยู่หน้ากระท่อมของชาวบ้านที่ถูกทิ้งร้างข้างลำน้ำส่วนโม่เรือเกินอาบน้ำอยู่ข้างๆสายตามองไปที่ไกลๆไม่มีอะไรหรอกลูสวีพูดข้าใช้ห่วงฝันทำให้เขาสงบลงบ้างแล้วห่วงฝันของลูสวีเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งใช้จัดการพวกผีดิบตอนนั้นที่ลูสวีถูกจิตมารยึดร่างตั้งแต่องค์ผีดิบเดินตายลงมาแทบไม่มีผีดิบตนไหนมีพลังต่อต้านได้เลยล้วนตกอยู่ในฝันร้ายของเขาทั้งสิ้นเขาใช้วิธีเดียวกันทำให้หั่นป๋าเนื้อความฝันตลอดทั้งวันต่อให้เป็นจอมปีศาจเหี้ยมหาญแค่ไหนพรานชั่วร้ายในการก็ถูกชะล้างใครไม่น้อยไหนว่ามาสิลีจึงลงพูดอย่างจริงจังท่านกับข้าไม่รู้จักกันมาก่อนเดินทางองค์พิดิบเดินตายก็ช่วยชี้แนะทางสว่างให้พวกข้าว่าหลังจากถึงเสียนไห่แล้วให้ขอความช่วยเหลือจากท่านฉะนั้นท่านถึงโจมตีพวกข้าอย่างไม่มีปีมีกรุยคงจิ้นยื่นหยกหยดน้ำที่องค์พิดิบเดินตายให้มาไปตรงหน้าท่านป๋าเพียงชำเลืองมองเบน่าแห้งเหี่ยวนั้นก็กระตุกทีหนึ่งท่าทางมีรับลมคมในแปลกๆเขาเนื้อหรือท่านป่ารูปร่างค่อนข้างสูงยามนี้เมื่อถูกเชือกจับปีศาจมัดไว้สองขาที่ผอมแห้งได้แต่อ้าออกเล็กน้อยผิวหนังบนหน้าอกที่ดำคร้ำแนบติดซี่โครงหงจิ้นพรันสังเกตเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเป็นศพบุรุษเปลือยเปล่าคงจิ้นไปทำอะไรให้ท่านไม่พอใจหลีจึงลงตั้งคำถามพวกเจ้าล่ะมาทำอะไรที่นี่ฮั่นป๋ากลับมาแสดงท่าทีใจเย็นลงซึ่งอาจเป็นเพราะหรือว่าตอนนี้ต้นนี้จากการควบคุมของมือปราบมารไม่ได้จึงไม่วายเหมือนก่อนหน้านี้อีกหลีจึงลงไม่ปิดบังอีกฝ่ายเล่าเรื่องที่จะมาตามหาของวิเศษและชี้แจงสิ่งที่อาจให้กับอาสือหน้าชยงประสบพบเจอหลังจากกลับมาตาหลวดซื่อให้ฟังคร่าวๆฮั่นป๋าฟังเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเจ้าก็คือราชาปีศาจคนใหม่สินะฮั่นป๋าพูดเสียงต่ำหงจิ้นผงกศีรษะผู้อาหุโสข้าจังหวะนั้นเองจู่ๆฮั่นป๋าก็แผงฤทธิ์ขึ้นมาหลีจึงลงตะโกนว่าระวังและปราดไปขวางเบื้องหน้าหงจิ้นราวสายฟ้าแลบฮั่นป๋าเสยะเขี้ยวคมกริบหมายจะขย้ำคอของหงจิ้นโชคดีที่หลีจึงลงตอบสนองฉับไวผลักหงจิ้นออกไปทันการแต่ถึงอย่างนั้นเขี้ยวของฮั่นป๋าก็ยังถากแขนของหลีจึงลงเป็นรอยเลือดกระเซ็นทันใดฮั่นป๋ามีพลังวัดหลายพันปีเชือกจับปีศาจสะกดเขาไว้ไม่ค่อยอยู่อีกทั้งพิษผีดิบยังรุนแรงเมื่อแขนของหลีจึงลงได้เลือดก็กลับกลายเป็นสีดำในชั่วพริบตาคราวนี้หงจิ้นโมโหแล้วพุ่งเข้าไปชกหมัดอัดหน้าฮั่นป๋าอย่างแรงอีกฝ่ายงายหลังล้มลงไปกับพื้นข้าไปลุงเกินเจ้าตรงไหนกันแน่หงจิ้นตะคอกใส่หลีจิงหลงฝีเท้าส่วนเซไปชั่วขณะเหล่ามือปราบมารได้ยินเสียงตะโกนของหงจิ้นก็ล้อมวงเข้ามาโดยไม่รอช้าลู่สวีจะใช้พลังห้วงฝันทำฮั่นป๋าหลับไปสักพักตาหลีจึงลองโบกมือว่าไม่ต้องขณะที่หงจิ้นรีบไปทำแผลแค่พิษให้เขาหลีจึงลองเอ่ยว่ากลับกันไปเถอะฮั่นป๋าตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งจ้องหลีจึงลองคำเบ่งพวกเจ้ายังคิดจะเข็นฆ่าลูกหลานเผ่าปีศาจอีกมากน้อยเท่าไรกันหลีจึงลองตะลึงไปหงจิ้นเอ่ยข้าเป็นราชาปีศาจจะฆ่าประสบนิกรของตัวเองได้อย่างไรอย่างนั้นเลยแววตาฮั่นป๋าเต็มด้วยความเครียดแค้นแล้วงูที่เขาปาซานจะอธิบายอย่างไรหงจิ้นอึกอักหลีจึงลงกลับเป็นฝ่ายอธิบายปาเสือมีความแค้นกับบิดาของหงจิ้นมหามายุรีนี่เป็นความแค้นส่วนตัวจะเมารวมกับความขัดแย้งภายในเผ่าปีศาจได้อย่างไรเจ้าเป็นคนทรยศของเผ่าพันธุ์เราฮั่นป๋าคำเม้นมองหงจิ้นพูดเนิบช้าเจ้าสมควรคิดกับทายาทของตีเหรินเจีย
คล้ายเผ่าพันธุ์เพื่อเกียรติยศวันหน้าเผ่าปีศาจจงเหยินจะต้องสูญสิ้นหงเจี้ยนได้ยินคำพูดนั้นก็ไม่พอใจกำลังจะเอ่ยปากโต้แย้งทว่าหลีหลงกดเข่าไว้สื่อความหมายให้ใจเย็นมีคนกำลังสร้างความแตกแยกหลีจะลงพูดอย่างสุขุมใครมาพูดเรื่องนี้กับท่านท่านปาเพียงเข้นหัวเราะขณะหงเจี้ยนฟังถ้อยคำเหล่านั้นก็พานนึกถึงท่าทีของชิงฉยงตอนอยู่ที่แดนศักดิ์สิทธิ์ความหวาดกลัวล้ำลึกผุดขึ้นมาในใจชิงยงตั้งใจยืมมือฮั่นป่ามาฆ่าเขาตอนที่พวกเขาออกจากจงหยวนอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้หงจิ้นคิดถึงจุดนี้ก็เสียวสันหลังว่ารู้สึกราวฟ้าดินปั่นป่วนไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปเขาพยายามสงบใจแล้วพูดกับฮั่นป่าว่ามิใช่เช่นนั้นเลยท่านโปรดฟังข้าอธิบายเธอผู้อาวุโสตอนนี้ข้าถูกเจ้ามัดไว้ถ้าเจ้าเห็นข้าเป็นผู้อาวุโสจริงๆจะทำกับข้าอย่างเดียวหรือฮั่นป่าร้อยเย็นชาหงจิ้นย่อมปล่อยเขาไม่ได้ไม่ฉะนั้นต่อจากนี้อาจต้องต่อสู้กันไม่จบไม่สิ้นใครบอกท่านว่าข้าทรยศหงจิ้นถามเสียงต่ำพูดมาพวกหลีจีหลงมักมองว่าหงจิ้นเป็นเด็กน้อยอยู่เสมอตลอดมาที่อยู่ด้วยกันไม่เคยปฏิบัติต่อเขาอย่างราชาปีศาจมาก่อนจบจนถึงบัดนี้หงจิ้นอยู่ในอารมณ์โกรธเคืองกับเผยราศีหน้าเกรงขามของผู้เป็นราชาเขาปลดปล่อยกระแสอารมณ์พลังปีศาจของเฟิงหวงและนกยุงกลายเป็นแรงกดดันแผ่ไปยังฮั่นป๋าแม้ฮั่นป๋าจะเป็นมหาปีศาจที่มีตัวตนมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลทว่าไม่เคยได้รับบัญชาแต่งตั้งจากฟ้าดินเจอกับสี่สัตว์มงคลมังกรเฟิงหวงกิเลนเต่ายังตกเป็นรองหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะเฟิงหวงพลังเพลิงแท้ข่มท่าทียิงพยองของเขาได้ชะงักเขาพงะถอยไปอย่างควบคุมไม่อยู่ยามเผชิญหน้ากับปีศาจที่อยู่ในระดับสูงกว่าตัวเองความกลัวก็พรั่งพรูขึ้นมาจากสัญชาตญาณล้วนๆไม่ใช่สิ่งที่พลังวัดหรือนิสัยเกรียวกราดจะกำหนดได้ข้าไม่รู้ท่านป๋าพยายามควบคุมตัวเองให้แสดงความกลัวทว่าเสียงอันสั่นเทาแห่พร่านั้นทำให้เขาขายหน้าเผ่าปีศาจจงหยวนของพวกเจ้าส่งคนส่งสารมาบอกข้าว่าป่าเสือตายแล้วราชาปีศาจคนใหม่ร่วมหัวกับมือปราบมารมาจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเราให้สิ้นคงจิ้นถามเสียงต่ำแล้วคนส่งสารนั้นล่ะกลับไปแล้วฮั่นป๋าตอบเขายังเตือนข้าว่าถ้าอยากสร้างกายเนื้อใหม่ต้องกลืนกินร่างกายของเจ้าเพราะในตัวเจ้ามีพลังของเฟิงหวงเหลืออยู่คนสงสารนั้นเป็นคนเผ่าไหนหลีจึงหลงถามกลางคืนข้านอนอยู่ในโรงไม่เห็นหน้าตาฮั่นป๋าตอบหงจิ้นสูดลมหายใจเข้าปอดเก็บพลังปีศาจอันน่าคร่ำครามกลับไปส่วนลึกในจิตใจบังเกิดความรู้สึกสิ้นไร้รื้อแรงไม่อยากอธิบายอะไรมากไปกว่านี้ลุกขึ้นปราบไปพวกมือปราบมารจ้องมองฮั่นป๋าก่อนจะแยกย้ายไปทำธุระของตนหรือเพียงหลีจิหลงที่ยืนเผชิญหน้ากับมันเงียบดวงจันทร์ลอยขึ้นบนนภาเหนือที่ราบริมฝั่งแม่น้ำกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตแสงอันเดียวดายทอดลงมาบนแผ่นดินอนาโตเลียไกลหมื่นลี้หงจิ้นนั่งอยู่บนหลังคาบ้านมองไปไกลปีศาจที่จะมาไกลถึงที่แห่งนี้ได้น่าจะมีเพียงเผ่าปักษาที่อยู่ใต้การดูแลของชิงสยองต้องการจะให้เขาตายที่นี่ที่จริงข้าก็เคยคิดว่าจะเตือนเจ้าก่อนดีหรือไม่เสียงของหลีจิหลงดังขึ้นเบื้องล่างจากนั้นเขาปีนชายคากระโดดขึ้นมาหงจิ้นไม่พูดอะไรเพียงเหม่อมองออกไปไกลโพ้นเหยี่ยวข่าวมาส่งข่าวล้วนเป็นลูกน้องของชิงสยองหลีจิหลงกล่าวข้าเดา ว่าผู้มันคงได้รับคำสั่งคืนนั้นพอล่อทุกคนไปแล้วก็ให้ฮั่นป๋าจับตัวเจ้านี่เป็นกับดักหงจิ้นถึงข้าจะไม่อยากพูดแบบนี้แต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วข้าคงไม่พูดไม่ได้หงจิ้นหันไปสบตากับหลีจิหลงชัดเจนยิ่งแล้วเหยี่ยวข่าวได้ชิงสยองส่งมาบินเร็วมากเพียงไม่กี่วันก็สืบทราบสถานการณ์ท่องแท้วางแผนจะใช้โอกาสนี้ส่งกลุ่มมือปราบมารมาพังวินาศย่อยยับกันที่นี่ทั้งหมดหากอีโจมไม่โผล่มากระทันหันเกรงว่าฮั่นป๋าคงทำสำเร็จไปแล้วข้าทำให้เรื่องมันแย่มากเลยใช่ไหมจู่ๆหงจิ้นก็พูดเช่นนั้น
หลีจิหลงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็สั่นศีรษะสายหน้าไม่หรอกหงจิ้นจะไม่ผิดอะไรข้าเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าชิงชยงยึดมั่นถือมั่นกับเผ่ามนุษย์ของเราถึงเพียงนั้นผิดที่ข้าเองยงซือเคยเตือนข้ามาหลายครั้งแล้วข้าขออยู่เงียบๆสักพักเถอะหงจิ้นว่าและกระโดดลงไปจากหลังคาออกห่างจากข้างกายหลีจิงหลงหงจิ้นหลีจิงหลงเรียกเขาไว้แต่หงจิ้นเดินไปแล้วจี้ใจดำเข้าเรชิวยงซือพูดมาจากข้างบ้าน หลีจิงหลงถอนหายใจอย่างอับจนปัญญาชิวยงซือพูดอย่างคาดไม่ถึงไม่นึกว่าจะเร็วเพียงนี้ถึงอย่างไรก็จะต้องเกิดขึ้นสักวันบางทีฉงหมิงอรุณลงหน้าตั้งนานแล้วถึงได้ขัดขวางไม่ให้ข้าหงเจิ้นอยู่ด้วยกันเป็นเพราะเหตุนี้เองเก่าไปใหม่มาชิวยังซื้อเอ่ยจริงจังนี่เป็นหลักเกณฑ์สวรรค์ไม่ว่าใครก็ขัดขวางไม่ได้พวกท่านก็แค่กำลังยืนอยู่บนทางแยกเทียบกับเรื่องนี้ข้าติดใจคนในชื่ออีโจนนั้นมากกว่าเขาพูดจากนั้นหันไปมองทางกองไฟฉันฟังหลับไปแล้วโดยมีอีโจกอดอยู่ข้างๆทั้งสองนั่งอิงกันอยู่หน้ากองไฟ หลีจิงหลงขมวดคิ้วเขารู้เรื่องหลายอย่างทั้งยังมาเพื่อปกป้องหงเจิ้นแปลกเหมือนกันไม่เคยพบเห็นคนพวกนี้มาก่อนเลยทางด้านหงจิ้นนอนอยู่บนเตียงหินภายในบ้านเขาสังเกตว่าหลีจิงหลงปูที่นอนเตรียมไว้ให้พวกเขาพักผ่อนในคืนนี้แล้วเราสหายมือปรับมานต่างก็พร้อมใจยกห้องว่างห้องหนึ่งไว้สำหรับหลีจิงหลงกับตนและอีกห้องสำหรับมู่เรื่อเกินกับลู่สวีนอนด้วยกันหงจิ้นพลิกตัวไปมาบนเตียงนอนความจริงที่ว่าชิงชยงตั้งใจจะฆ่าตนนั้นมีอานุภาพทำลายล้างสำหรับเขาอย่างยิ่งเขาหากเป็นฝีมือของอีเจ้าอินหรือต่อให้เป็นอ๋องพิดิบเด่นตายก็คงไม่ทำให้เขาทุกข์ทรมานและสับสนอย่างเช่นตอนนี้เขาไม่มีคนในครอบครัวอยู่เคียงข้างมาตั้งแต่เด็กมีเพียงฉงหมิงกับชิงชยงเท่านั้นชงหมิงมีฐานะเป็นบิดาบุญธรรมชิงชยงเป็นเหมือนอาจารย์ของเขาครั้งแรกที่เรียนเขียนอักษรครั้งแรกสนทนาเรื่องปีศาจเส้นลมปราณวิชายุทธโดยมากก็มีชิงชยงเป็นผู้ชี้แนะทั้งสิ้นความงดงามของโลกมนุษย์ที่เขาเคยได้ยินมาก็ล้วนเป็นชิงชยงบอกเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงความทรงจำนับไม่ถ้วนตอนที่อยู่กับชิงชยงแต่บัดนี้อีกฝ่ายต้องการจะฆ่าตนลมแรงบนที่ราบลุ่มส่งเสียงหอนหงจิ้นหลับตาอย่างเจ็บปวดยังดีที่ตอนนี้มารฟ้าออกไปแล้วมิเช่นนั้นชั่วขณะที่ทราบเรื่องนี้ปราณมารคงจะปกคลุมแผ่นฟ้าผืนดินจนไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปความจริงช่างโหดร้ายนักทำให้เขาสะเทือนใจร้ายแรงยิ่งกว่าตอนที่เหตุการณ์บิดามารดาเสียชีวิตถูกเปิดเผยเสียด้วยซ้ำเจ้าเป็นราชาของเผ่าปีศาจเสียงของชิงชยงยังดังก้องหูหงจิ้นขดตัวสั่นเทาอย่างคุมไม่อยู่สูดหายใจเอาอากาศอันเย็นเยียบเข้าไปเขาไม่รู้เลยว่ากลับไปแล้วจะเผชิญหน้ากับเผ่าปีศาจและดินแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นไรทั้งยังไม่อาจจินตนาการว่ายามนี้ชิงชยงจะมีท่าทีแบบไหนเขารู้สึกเหมือนถูกพวกเดียวกันทอดทิ้งบ้านหลังนี้มีลมพัดลอดเข้ามาทั้งสี่ด้านอากาศยิ่งหนาวเย็นเมื่อถึงช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงเพียงไม่นานคืบคลานท่วมตัวเขาไปเสียงเปิดประตูแผ่วเบาหลีจิงหลงผลักประตูเข้ามาถามเสียงแผ่วเบาว่าหลับแล้วหรือยังหงจิ้นไม่ตอบหลีจิงหลงทิ้งตัวนอนลงบนเตียงแล้วสวมกอดหงจิ้นจากด้านหลังช่วงขณะนั้นหงจิ้นรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาคงเป็นพระพลังจากโคมจิตหรือไม่ก็ความอบอุ่นจากตัวหลีจิงหลงทำให้เขาไม่รู้สึกอ้างว้างอีกต่อไปเขาหลับตาลงเข้าสู่ห้วงนิทราเหนื่อยล้ามากเหลือเกินหลังจากฝันร้ายตีสหัตถโลกธาตุออกไปจากตัวเขาก็ไม่เคยฝันร้ายอีกมีเพียงคืนนี้ความท้อแท้และเศร้าหมองที่แม้แต่โคมจิตก็ขจัดไปไม่หมดท่วมท้นในใจเขาเขาฝันเห็นนกเฟิงยักษ์ที่มีไอสีดำกระจายทั่วตัวปีกของมันสยายกว้างปกคลุมนภาเพลิงมันเผาไหม้ไร้ที่สิ้นสุดกลืนกินโลกทั้งใบสายตาของมันจ้องมองหงจิ้นทันใดนั้นแขนทรงพลังก็โผล่มาคว้าเขาจากด้านหลังหลีจิงหลงปรากฏตัวอยู่ข้างๆผู้เสียงทุ้มต่ำว่าไม่ต้องกลัวหลีจิงหลงยกมือขึ้นรัศมีโคมจิตแผ่ขยายสะกดเพลิงมารที่เหมือนดังคลื่นพายุคลั่งหงจิ้นเบิกตาท่ามกลางแสงแรงกล้านั้นตื่นแล้วเร
แสงอาทิตย์ในโลกความจริงส่องเข้ามาในห้องหงจิ้นรู้สึกว่าร่างกายปวดระบมหันกลับไปเห็นหน้าหลีจิงหลงพร้อมกับแสงแรกของวันที่ทอเข้ามาเราต้องไปช่วยอาไทหงจิ้นพูดอย่าเพิ่งจะร้อนเรายังมีเวลาหลีจิงหลงว่าหงจิ้นข้ามีอะไรอยากจะคุยกับเจ้า ทั้งสองยังคงอยู่ในท่านอนเมื่อคืนนี้หงจิ้นนึกถึงเรื่องต่างๆในคืนก่อนก็เอ่ยว่าตอนนี้ข้าไม่อยากคุยลีจะหลงอึ้งไปก่อนจะพยักหน้าก็ได้หงจิ้นไม่ว่าอย่างไรเจ้าจงจำไว้ว่าพวกเราทุกคนยืนอยู่เบื้องหลังเจ้าเสมอหงจิ้นหันหน้าไปมองลีจิงหลงแววตาเต็มไปด้วยความหม่นหมองอย่างประหลาดลึกๆแล้วเขารู้ดีต่อให้มีปมในใจวุ่นวายนับหมื่นพันหลีจิงหลงก็ช่วยคลายให้เขาได้ว่ามีเพียงเรื่องนี้ที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจแก้ไขสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทั้งชิงสยองทั้งวังเหย่าจินล้วนแล้วแต่เป็นต้นกำเนิดของเขาและมันเป็นส่วนสำคัญที่สุดซึ่งสลักลึกลงไปในชะตาชีวิตเรามือปรับมันเก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางขั้นป่าที่วางไว้ข้างทางถูกผนึกยันอีกครั้งเกลี้ยกล่อมได้หรือไม่หลีจิงหลงถามชิวหยงจือสายศีรษะรู้หรือไม่ว่าเหตุใดเขาถึงเป็นเช่นนี้กลุ่มมือปรับมันเข้ามาล้อมวงหงจิ้นคงนิ่งเงียบไม่พูดจาเพราะโซโรอัสเตอร์ชิวหยงซือเผยในอดีตขั้นป่าเคยถูกเพลิงศักดิ์สิทธิ์เผาทำลายกายเนื้อเมื่อคืนหลีจิงหลงยังมีความคิดที่จะให้ชิวหยงซือเกลี้ยกล่อมขั้นป่าตอนแรกทุกคนคิดว่าขั้นป่าแค่ถูกปั่นหัวก็เพียงอธิบายความจริงให้กระจ่างก็อาจเปลี่ยนใจมาช่วยพวกเขาว่าบัดนี้เห็นทีคงเป็นไปไม่ได้เสียแล้วสงครามใหญ่ใกล้จะบังเกิดจะเสียเวลาขั้นป่ามากไปกว่านี้ไปได้ลู่สวีใช้ห้วงฝันผนึกขั้นป่าอีกครั้งชวนซิวย่องซือก็ติดยันทับข้าต้องแบ่งพลังอาคมบางส่วนมาประคองห้วงฝันลู่สวีพูดคงมีสมาธิไม่พอเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่เจ้าหลีจิงหลงหันไปพูดกับโม่เรื่อเกินโม่เรื่อเกินกับลู่สวีและอาสื่อหน้าฉยองออกปฏิบัติการด้วยกันรับหน้าที่สกัดกระบวนของอันมานไม่น่าจะมีอันตรายมากนักเราสามคนจะไปอีกทางชิวหยงสื่อพูดส่วนพี่อีท่านนี้เข้าว่าเจ้าเป็นไรใช่ไหมจะจูอีโจก็ถามหงจิ้นหงจิ้นสายหน้าจากนั้นก็พยักหน้าท่านเป็นอะไรหรือฉันเฟิงเพิ่งตื่นนอนขยี้ตาถามและเข้าไปกอดขาของหงจิ้นหงจิ้นจับมือเด็กน้อยเอาไว้ส่งสายตาให้บอกว่าอย่าเพิ่งถามอะไรเดิมทีหลีจิงหลงคิดจะให้อีโจฉงเฟิงคุมตัวหั่นป๋าแต่ฉงเฟิงยืนกรานจะตามไปด้วยหลีจิงหลงจึงเอ่ยว่าพวกเจ้าสองคนไปกับพวกข้าก็แล้วกันทุกคนตกลงกันเรียบร้อยแต่ยังคงพะวงไม่คลายมองไปทางหงจิ้นอย่างกังวลว่าเขาจะอารมณ์ไม่คงที่หงจิ้นฝืนทำตัวกระปี้กระเป๋าพูดว่าเราทุกคนไปช่วยอาไทกันก่อนเถอะจบเรื่องเลยค่อยว่ากันจากนั้นทุกคนแยกย้ายกันไปจากบริเวณหุบเขามุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางของภารกิจวันนี้อากาศร้อนระอุกลุ่มยอดที่ลอบเข้าเมืองตาหลัวซื่อเปลี่ยนไปใส่เครื่องแต่งกายของกองทัพอาหรับลึกสวนไร่นารอบๆแม่น้ำในหุบเขานอกเมืองตาหลัวซื่อถูกปล่อยทิ้งไปนานสองฝั่งแม่น้ำผ่านศึกสงครามหลายครั้งจนกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่ากำแพงเมืองสี่ด้านสภาพพังเสียหายว่าทั้งในเมืองนอกเมืองกลับมีคนอยู่รวมกันเกือบ200,000เป็นภาพตระการตาอย่างไม่มีสิ่งใดเทียบกองทัพทหารมาเคลื่อนพลบนที่ราบเข้าใกล้ตาหลัวซื่ออย่างต่อเนื่องในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเซียนและยังเป็น3ภูมิภาคหลักที่ผู้เผยพระวจนะโซโรอัสเตอร์มาเทศนาเมื่อครั้งที่กองทัพต้าถังมีแสนยานุภาพแข็งแกร่งรุ่งเรืองก็ขยายอิทธิพลมาถึงบริเวณนี้ด้วยหลังจากนั้นเมื่อราชวงศ์ซาซานล่มสลายกองทัพถังก็ถอยร่นไปทางบูรพาทิศหงจิ้นกลับมาใจเย็นเป็นปกติวางเรื่องก่อนหน้านี้ไว้ข้างๆชั่วคราวถึงอย่างไรความเป็นความตายของอาไทก็สำคัญกว่าตัวเขาในตอนนี้ทว่าหลีจิงหลงที่ขี่ม้าตามหลังเขายังคงชำเลืองสบตาขชิวหยงซือบ่อยๆกังวลว่านี่จะเป็นความสงบก่อนคลื่นลมมาในเมืองตาหลัวซื่อวิหารถูกพังทลายลงไปแล้วบนลานจัตุรัสที่ตั้งแท่นบูชาซึ่งสามารถบรรจุคนเรือนแสน
มีภาพฝาผนังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือภาพนั้นเป็นฉากที่อารุราอาหูรามาสดาเทพแห่งแสงสว่างประทานแหวนเพลิงศักดิ์สิทธิ์ให้แก่โซโรอัสเตอร์ด้านหน้าภาพเป็นรูปแกะสลักเต็มตัวของโซโรอัสเตอร์ซึ่งส่วนศีรษะถูกทำลายมือชี้ไปข้างหน้าเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่แผ่รัศมีกว้างไกลผู้กรีกยโลงกระโดดลงจากหลังม้ามองไปยังใจกลางเมืองตาหลัวซื่อ7วันก่อนแม่ทัพบาสส่งข่าวไปยังเขตพระจันทร์เสี้ยวทั้งหมดว่าจะทำลายแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองตาหลัวซื่อพร้อมทั้งประหารทายาทตระกูลอีสืออ้ายคนสุดท้ายที่ริอาจจะกอบกู้ชาติมาทางนี้หลีเจียงหลงสำรวจแผนที่ภายในเมืองมาแล้วจึงวางแผนเส้นทางได้ในเมืองมีผู้คนมืดฟ้าหมวดดินหลังจากพวกเขาแอบเข้าไปในบ้านคนหลังหนึ่งชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีดำก็โผล่มาพอเห็นพวกเขาปลดผ้าคลุมหน้าลงผู้นี้คือลาซานหลีจะลงแนะนำกับทุกคนสาวกศาสนาเซียนชายวัยกลางคนทำสัญลักษณ์เป็นมือที่สื่อความหมายถึงเปลวไฟลุกชนชิ้วยังสื่อส่งแซตาหลีจะลงเป็นเชิงถามหลีจะลงพยักหน้าว่าเชื่อใจได้และบอกว่าวันนั้นเขาเป็นคนพาผู้ฆ่าไปหาอาทัยอันหมานยังไม่เข้าเมืองมาลาซานพูดภาษาฮั่นได้แต่สำเนียงแข็งเล็กน้อยบาสจะปรากฏตัวตอนที่ดวงตะวันขึ้นสูงสุดสหายคนที่ท่านพูดถึงอยู่ไหนล่ะเขาอยู่นี่ลีจึงร้องตบบ่าหงจิ้นแล้วสั่งงานเจ้าจะเป็นคนใช้มิดบินตัดแขนบาสปลดโซ่ของอาไทหงจิ้นส่งเสียงอืมรับคำลาซานพูดว่าไปหาดักซุ่มได้แล้วตามข้ามาและเด็กคนนี้ล่ะจะทำอย่างไรลาซานสังเกตเห็นเฉินเฟิงก็เอ่ยถามใครตามพวกเขาไปไม่ก่อกวนแน่เฉินเฟิงรับปากเป็นมั่นเหมาะเจ้าช่างรู้ความเสียจริงลาซานหัวเราะและส่งกริดให้เฉินเฟิงเล่มหนึ่งเจ้าจะได้ปกป้องตัวเองกริดเล่มนั้นยังใหญ่กว่าแขนของเฉินเฟิงเสียอีกอีโจอุ้มเขาขึ้นมาและนำปลอกหนังมามัดกริดติดกับแผ่นหลังเด็กน้อยใช้เป็นเหมือนกระบี่สั้นลาซานพาพวกเขาเดินเลาะตลาดออกมาเวลานี้มีชาวบ้านจำนวนมากกลุ่มมือปราบมารใส่ชุดสีดำเหมือนกับองครักษ์ที่เดินลาดตระเวนเดินนองแถวอย่างพึงพาจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาซักถามข้าเห็นเขาแล้วหงจิ้นกระซิบออกจากตลาดมาเดินไปตามถนนปูหินที่ชำรุดซุบเซิมก็จะเจอกับวิหารของตาหลัวซื่อและลานจรดหน้าวิหารที่ใจกลางจตุรัสรูปปั้นโซโรอัสเตอร์ถือไม้คทายาวในมือซ้ายมือขวาวางทับด้านหน้าไม้คทาซึ่งเหมือนเสาหินที่ตั้งอยู่มานานมีร่างของอาทัยเสื้อผ้าขาดลุงริ่งเส้นผมเต็มไปด้วยคราบเลือดถูกมัดอยู่บนนั้นเขาก้มหน้าคอตกบอกไม่ถูกว่าเป็นหรือตายบนลานจตุรัสด้านล่างแท่นบูชาหัวคนมากมายขยับไหวล้วนเป็นชาวบ้านที่มาเป็นประจักษ์พยานในการเหตุการณ์ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้เดินต่อไปชิวยงสือเร่งอย่ามัวชักช้าลาซานพาพวกเขามาถึงมุมหนึ่งและพูดของเจี้ยนเชิญท่านตามข้ามาลาซานเดินมาที่ด้านข้างวิหารเบี่ยงห่วงเชือกขึ้นไปหงจิ้นกับอีโจพาเฉินเฟิงปีนขึ้นไปทางด้านข้างวิหารเมื่อมาถึงชานระเบียงที่เป็นมุมอับทุกคนซ่อนตัวอยู่ในเงามืดจากจุดนี้มองเห็นสถานการณ์บนจรดได้อย่างชัดเจนด้านหน้าแท่นบูชารวมถึงบริเวณอาท่ายถูกมัดไว้ล้วนยันระยะโจมตีของหงจิ้นตอนแรกตั้งใจว่าจะให้เป็นหน้าที่โม่หรือเกินหลีจงหลงกล่าวแต่คิดไปคิดมามอบมาให้เจ้าปลอดภัยกว่าเนื่องจากหลีจงหลงไม่รู้บาทจะนำอาวุธอะไรมาบ้างหากไม่ใช่อาวุธธรรมดาเกรงว่าเจ็ดศรหัวตะปูโม่หรือเกินอาจยากที่จะคุมอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูอักระยันที่สลักอยู่บนโซ่ที่มัดอาจไถ่แล้วหากว่าทำให้ขาดไม่ได้ในการโจมตีครั้งเดียวอาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดตามมาอีกมากไกลหรือไม่ลาซานออกอาการกังวลอย่างเห็นได้ชัดระยะทางกำลังดีหงจิ้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงหลีจิงหลงจูงชิวยงสื่อไปอีกทางหนึ่งและพงกศีรษะให้หงจิ้นทั้งสองกระโดดลงจากวิหารปะปนเข้าไปในฝูงชนส่วนอีโจกับเฉินเฟิงหย่อนตัวนั่งลง บนดาดฟ้าบ้านคนหน้าวิหารหลังเสาในตลาดมีแต่ผู้คนเต็มไปหมดเว้นที่ว่างไว้แค่บริเวณแท่นบูชาซึ่งมีฐานล้อมวงอยู่อย่างหนาแน่นจากที่ว่างมาจนถึงหลังคาบ้านที่ใกล้สุดมีระยะทางราว100ก้าว
กว่าลูกธนูพุ่งมาถึงหน้าแท่นบูชาความเร็วก็ลดลงแล้วบาทไร้ซึ่งความเกรงกลัวมุ่งมาดปรารถนาจะกำจัดศาสนาเซียนให้สิ้นซากลงที่ตรงนี้เวลานี้ทหารชุดดำถือดาบวงจันทร์ยืนรายล้อมรอบด่านจับจ้องแท่นบูชาอย่างนิ่งเฉยภายใต้แสงแดดร้อนเร่าโอหงจิ้นเพ่งสายตามองพวกองครักษ์ที่ประจำบนจุดสูงในวิหารที่เสื่อมโทรมคิดในใจว่าอีกประเดี๋ยวเกิดเหตุขึ้นคงต้องถูกล้อมโจมตีเป็นแน่แท้ลาซานอ่านเขาคิดของเขาออกจากสีหน้าจึงเอ่ยว่านั่นเป็นพี่น้องของเราทั้งนั้นพวกท่านมีกันกี่คนเรออีโจถามรูลาซานชูขึ้นมา3นิ้วพูดว่า300เดิมทีถึงพวกท่านไม่มาทุกคนตั้งใจว่าต่อให้ต้องต่อสู้จนตัวตาก็จะช่วยอีเสืออ้ายออกมาให้ได้ผมจิ้นคิดในใจดูถ้าอาท่ายจะยังมีผู้จงรักภักดีอยู่ตาหลัวซื่อเสียดายมีเพียง300ไม่อาจช่วยอาท่ายออกไปได้อีโจเอ่ยนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกลาซานเอ่ยถึงช่วยไม่ได้สู้จนตัวตายอยู่เคียงข้างเขาตอนได้หลีจงหลงเล่ามาสืบหาร่องรอยของอาท่ายในตาหลัวซื่อก็สารสัมพันธ์ลาซานด้วยเหตุนี้หากตอนนั้นลาซานมีเจตนาจะหักหลังพวกเขาก็แค่เรียกคนมาจับตัวหลีจงหลงไปเป็นตัวประกันให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมาเสียแรงแซงร่วมมือกับพวกเขาวางแผนช่วยคนแบบนี้ใครส่งสัญญาณหงจิ้นเอ่ยถามท่านส่งสัญญาณลาซานพูดทุกคนจะรอให้ท่านลงมือก่อนจากนั้นค่อยกรูเข้าไปช่วยฝ่าบาทหงจิ้นพยักหน้าแล้วถามว่าบาทล่ะมีวิชาอาคมอะไรหรือไม่ลาซานสั่นศีรษะเอ่ยตอบไม่มีใครเคยเห็นเขาใช้อาคมมาก่อนหงจิ้นห่วงแต่ว่าบาสจะมีพลังวิเศษแข็งแกร่งเหนือธรรมดาแต่ถึงอีกฝ่ายจะเป็นจอมปีศาจชื่อยงซือก็มีสาวปราบมารหลีจิหลงมีคมจิตไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวสายตาสองตาของหงจิ้นจับจ้องไปที่ใจกลางแท่นบูชาโดยมีมิดบินอยู่ระหว่างนิ้วใคร่ครวญว่าบาสจะเดินมาจากทิศทางไหนลาซานเข้าใจไปเองว่าหงจิ้นคงจะกังวลจะเริ่มเล่าประวัติความเป็นมาของตาหลูซื่อเขาฟังไปพรางรวมถึงสงครามระหว่างกองทัพถังและกองทัพถูโปหุยเหอนับแต่สมัยโบราณการมาอาหรับซาซานต้าถัง3ฝ่ายเคยร่วมมือกันอยู่บนดินแดนแห่งนี้จากนั้นก็ต่อสู้กันลบพุ่งพัวพันยากจะคลี่คลายเพื่อแย่งชิงอำนาจครอบครองอนาโตเลียและหุบเขาเขตพระจันทร์เซี่ยวอันสมบูรณ์กระทั่งราชวงศ์ซาซานถึงคราวล่มสลายกองทัพถังตกในสภาพเกินเยียวยาแม้ว่าอาหรับจะกลายเป็นผู้ครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่แต่เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่หนักเกินไปจึงมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ยังหวนคิดถึงราชวงศ์เก่าถ้าคราวนี้ช่วยอาท่ายสำเร็จพวกนั้นคิดจะทำอย่างไรต่อไปหงจิ้นฟังถึงตรงนี้พร่องถามขึ้นมาพวกเราไม่มีรากฐานของการฟื้นฟูชาติแล้วลาซานตอบขอเพียงช่วยฝ่าบาทได้พวกข้าอาจจะออกไปจากตาหลัวซื่อไปที่ใดหงจิ้นคิดถึงแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุอพยพไปที่ใดก็ได้ที่มีน้ำและหญ้าจากนั้นสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาลาซานว่าฉะนั้นเหมือนกับพวกข้าเลยมีเชื้อจู่ๆฉันเฟิงก็ทะลุกลางปล้องอีโจส่งสัญญาณพวกเขาอย่าพูดแทรกหากพลังของพวกเจ้าเพียงพอช่วงชิงตาลุซื่อกลับมาจากอาหรับได้หงเจี้ยนเอ่ยถามลาซานแล้วสร้างราชวงศ์ซาซานขึ้นมาใหม่พวกเจ้าจะสู้หรือไม่แน่นอนลาซานตอบเกียรติอนุรสของพระเจ้าไซรัสมหาราชยังดำรงอยู่ผู้ใดจะยอมสละทิ้งไปโดยง่ายเล่าอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือหงเจี้ยนพึมพำข้ามถามนี้มิใช่ย้อนถามอีกฝ่ายหากแต่เอ่ยถามตัวเองสงครามและโลหิตเป็นสิ่งที่สถิตอยู่ชั่วนิรันดร์ลาซานกล่าวพวกอัสซีเรียนและมาซิโดเนียนล้วนเคยปกครองเรามาก่อนบัดนี้มาเป็นคนอาหรับความทุกข์ยากจำต้องกอบกู้และปลดปล่อยด้วยสองมือของเราเองหงจิ้นชำเลืองมองลาซานด้วยสายตาสับสนลาซานกล่าวว่าชาวถังอย่างพวกท่านไม่เคยประสบเรื่องเหล่านี้ท่านไม่เข้าใจหรอกหงจิ้นไม่ได้โต้แย้งอีกฝ่ายจังหวะนั้นเองฝูงชนพื้นล่างก็พากันส่งเสียงโห่ร้องกองทหารแหวกทางชาวบ้านแม่ทัพร่างค่อนข้างเล็กเตี้ยคนหนึ่งขี่ม้าตัวใหญ่ยิ่งย่างมาอย่างช้าๆนั่นแหละบาทลาซานอธิบายแล้วแต่ท่านว่าจะลงมือเมื่อใดชิดของฝ่าบาทฝากไว้ในมือท่านแล้ว
ระหว่างที่พูดลาซันหันมาทางหงจิ้นมือขวาถือดาบโค้งวางแนบกับหน้าอกซ้ายตอนนั้นเองหงจิ้นก็สังเกตเห็นว่าองครักษ์อาหรับทุกคนที่เฝ้าอยู่บนวิหารโดยรอบมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยพวกเขาต่างยกดาบโค้งขึ้นมาหันมาทางจุดหงจิ้นอยู่กดข้อมือบนอกซ้ายโดยไม่เปลี่ยนสีหน้านั่นการแสดงมารยาทของชาวชาเซเนียนแสดงความขอบคุณต่อเขาของพูดเสียงต่ำข้าทราบแล้วอาไทยมัดอยู่บนสันนิษเสียงร้องแสดงความยินดีเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยบาสแหวกผ่านฝูงชนมาถึงเบื้องหน้าแท่นบูชาและเปล่งวาจาเสียงดังกังวานเขาบอกว่าตระกูลอีสื่ออ้ายหงจิ้นโบกมือบอกลาซานว่าไม่จะเป็นต้องแปรและมองอาไทยเงียบๆทันใดนั้นเองเขาเกิดความรู้สึกเสมือนว่าเห็นตัวเองอีกคนหนึ่งถูกมัดอยู่บนเสาเสียงของบาสหนักแน่นมีพลังทั่วลานจัตุรัสเงียบกริบคนเกือบ200,000จับจ้องใจกลางแท่นบาสรูปร่างไม่สูงได้เสียงกลับทุ้มหนักแจกแจงความผิดของตระกูลอีสื่ออ้ายดังกังวานไปไกลทั่วปฐพีเมื่อบาสพูดจบฝูงชนส่งเสียงเฮฮาอีกครั้งท่านว่าพวกเขามีกี่ส่วนจริงกี่ส่วนเท็จชิวหยงซือกับหลี่จิงหลงยืนอยู่ด้วยกันกวาดตาสำรวจฝูงชนอีกไม่นานก็รู้หลี่จิงหลงตอบสาวกหลายคนก้าวออกมาสาวกคนหนึ่งถือถาดที่วางแหวนเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของโซโรอัสเตอร์แหวนวงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างและอัคคีที่ดำรงอยู่นิรันดร์บนโลกาสาวกอีก2คนถือถาดมา2ถาดถาดหนึ่งวางพระคัมภีร์อีกถาดหนึ่งวางกริดยาว1เล่มซึ่งมีด้ามทำจากทองคำฝังอัญมณีไว้นับไม่ถ้วนแม้ว่าจะสร้างขึ้นในรูปแบบกริชแต่ก็ถูกเคาะลิฟฮะเรียกว่ากระบี่เทวะคำเทศนามักกล่าวกันว่าเมื่อหนึ่งถือคำพีเมื่อหนึ่งถือกระบี่ก็น่ามีต้นกระเดิดมาจากที่นี้เองในชั่วพริบตาฝูงชนมืดฟ้าบนดินทั่วทั้งจรดก็กลั้นหายใจเงียบกริบจนเสียงเข็มหล่นก็อาจได้ยิงสาวกนำแหวนศักดิ์สิทธิ์มาวางไว้ตรงกลางแท่นบาสวางมือบนคัมภีร์ท่องบัญญัติคำศักดิ์สิทธิ์ท่องบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นใดทุกคนในจรดคุกเข่าลงเสียงของบาสเป็นจังหวะสูงต่ำอาท่ายเงยหน้าขึ้นช้าๆมองไปที่แท่นบูชาด้วยใบหน้าเปื้อนเลือดข้าคิดว่าหงจิ้นเอ่ยปากขึ้นมาท่ามกลางความเงียบลาซานหันหน้าไปมองเขาทันใดมีดบนมือขวาหงจิ้นขยับไว้กลายเป็นดาบหม้อเตาเขาพูดเสียงต่ำไม่ว่าผู้ใดปกครองดินแดนแห่งนี้ในเวลาเดียวกันบาสถือกระบี่เทวะชี้ไปที่แหวนเพลิงศักดิ์สิทธิ์และเงื้อมมือขึ้นเผยเห็นประพามมณฑลที่สะท้อนแสงอาทิตย์บนข้อมือทั้งด้านหน้าและด้านล่างแท่นบูชาบรรยากาศตื่นเต้นถึงขีดสุดทุกชีวิตล้วนเท่าเทียมกันหงจิ้นหลับตาลงความหวังเพียงอย่างเดียวก็คือไม่มีการเข็นฆ่าอีกต่อไปไม่มีความทุกโศกอีกต่อไปบาสแผดเสียงดังสนั่นกระบี่ฟาดลงมาหงจิ้นเวียงดาบมอดเตาออกไปในที่สุดฟึบในพริบตาเดียวปราณดาบก็แตกออกเป็นวิถีฉวัดเฉวียนมันตัดเสาหินอยู่ด้านหลังอาไทยเป็นอันดับแรกซึ่งทำให้โซ่ที่เป็นเครื่องพันธนาการขาดไปพร้อมกันอึดใจต่อมาปราณดาบก็แฉลบผ่านแท่นบูชาตรงกับหาบาสพร้อมเสียงหวิดหวิวในจังหวะที่โซ่ขาดดูเหมือนว่าบาสจะรู้สึกถึงอันตรายและความกลัวในช่วงเวลาวิกฤตแห่งความเป็นความตายจึงยกกระบี่ขึ้นขวางไว้โดยสัญชาตญาณมิดบินตัดเซียนกับกระบี่เทวะปะทะกันเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วนภาปราณดาบถูกสกัดไว้ได้นี่เป็นการวัดกำลังของศาสตราวุธแข็งแกร่งสุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินกลางและดินแดนสีอีมิดบินตัดเซียนสืบทอดมาจากปรมาจารย์เต่าลู่ยาองค์เทพนอกสังกัดเมื่อครั้งสถาปนาเทพแค่คำว่าตัดเซียนก็เพียงพอจะประกาศศักดาของมันได้ตั้งแต่หงจิ้นได้รับอาวุธชิ้นนี้มารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่เคยแพ้สักคราเดียวเขาตั้งใจไว้ว่าจะใช้ปราณดาบตัดแขนข้างหนึ่งของบาสแย่งชิงประพามบนทนมาตอนนี้กลับถูกกระบี่สกัดไว้รู้ได้ทันทีว่าฝ่ายศัตรูก็มีสุดยอดอาวุธเช่นเดียวกันไปช่วยแล้วหลีจนทุกคนเสียงกล่าวและปราดขึ้นไปบนแท่นบูชาพร้อมกับชิวยงสื่ออาไทยล่วงลงมากองกับพื้นภายในลานเกิดความโกลาหล
หงจิ้นรับดาบหม้อเตากลับมาแล้วกระโจนตัวลงไปจากนั้นธนูก็โปรยปลายราวหาฝนองครักษ์ชุดดำทั้งหมดด้านล่างท่านบูชายกกระถันขึ้นมาระดมยิงใส่ท่านพร้อมกันหงจิ้นคำรามลั่นเสกเทวรัศมีห้าสีขวางกั้นธนูโจมตีรอบด้านอีโจทรงฉันฟังให้ลาซานแล้วเอ่ยขอฝากด้วยท่านช่วยพาเขาไปทีจากนั้นทลาลงไปด้านล่างทันใดชพรันนั้นท่านบูชากลายเป็นเป้ายิงลูกศรสีดำดุดพายุฝนโถมซัดใส่ไปยังรูปปั้นโซโรอัสเตอร์แรงปะทะรุนแรงจนหงจิ้นต้องถอยไปเรื่อยลาซานออกคำสั่งทหารซุ่มอยู่ก็โผล่มาพร้อมเพรียงเข้าสังหารมือธนูทั้งหลายยังเอาประพามณฑลมาไม่ได้ลีเจียงก็ชิวยงซือวิ่งไปบนแท่นบูชาเข้าหิ้วปีกอาท่ายทางซ้ายขวาร้องบอกอีโจพาคนนี้ไปก่อนอาท่ายถูกมัดไว้นานสองขาจึงอ่อนแรงเขาคุกเข่าด้านหน้าแท่นยื่นมือขวาเต็มไปด้วยโลหิตได้รอยแซ่ออกไปควานหาแหวนศักดิ์สิทธิ์ไม่ทันแล้วชิวยงซือตะโกนเขาจะใช้อาคมแล้วบาดยักแยกยักยันลุกขึ้นมาแล้วคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวภาษาสองฝ่ายสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่หงจิ้นพอเดาออกว่าบาดกำลังโกรธถึงขีดสุดจนั้นเขาเห็นบาดลอยตัวขึ้นยกมือซ้ายพลิกหน้าคำพีอย่างรวดเร็วมือขวาถือกระบี่เทวะรัศมีกระบี่สาดแสงเจิดจ้าขึ้นไปถึงนภาฉับพลันนั้นความพิโรธของเทพเจ้าปกคลุมท้องฟ้าเหนือเมืองตาหลัวซื่อชาวบ้าน 200,000 คนวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกบ้างก็คุกเข่าลงร่ำไห้เสียงดังวิเคราะห์การให้อภัยจากเทพเจ้าเมฆดำทะมึนบดบังแสงแดดทันใดหงจิ้นตะโกนลั่นเอาประพามณฑลมาไม่ได้แล้วกระบี่เทวะไม่ใช่ของพวกเจ้าต้านทานได้รีบหนีเร็วจากนั้นรอบตัวบาสมีสายฟ้าฟาดลงมาไม้จะสังหารพวกเขาทุกคนบาสเหวี่ยงมือขวากระบี่เทวะพันแปรเปลี่ยนเป็นคมมีดนับหมื่นกลางอากาศแผ่คลุมทั่วเมืองตาหลัวซื่อและอึดใจต่อมารัศมีกระบี่ที่แยกออกมานับไม่ถ้วนก็สะท้อนแสงวับวาวพุ่งลงเบื้องล่างราวกับดาวตกหงจิ้นคำรามลั่นสองมือผลักไปข้างหน้าเทวรัศมีห้าสีแผ่ขยายจากแท่นบูชาออกไปครอบคลุมทั้งเบืองตาหลัวซื่อชิวยงซืออันเชิญสากปราบมาและคว้างออกไปใส่บาสลอยตัวอยู่เสียงดังกึกก้องทว่าช่วงขณะที่กระบี่ที่ว่าตกลงมาปะทะกับสากปราบมานั่นเองแรงตกนำพาแรงสั่นสะเทือนย้อนกลับซัดชิวหยงซือกระเด็นไปด้านหลังและกระอักเลือดลีเจียงขยับมือง้างเกาทันรัศมีคมจิตเจิดจ้าพุ่งสอนต่อเนื่องหลายดอกขึ้นบนฟากฟ้าแต่น่าเสียดายเมื่อลูกไฟสีขาวที่กำเนิดจากสอนแสงคมจิตเผชิญหน้ากับกระบี่เทวะก็ถูกทำลายร่วงลงมาตามกันอาวุธนั้นแข็งแกร่งเกินไปชิวหยงซือร้องหนีก่อนกระบี่เทวะชนกระแทกเทวรัศมีห้าสีต่อเนื่องกันติดทุกครั้งที่พุ่งชนเทวรัศมีก็จะเสียหายไปบางส่วนขณะที่มันกำลังจะขาดสะบั้นอย่างไรเยื่อใหญ่นั้นอาทัยท่องคาถาอยู่ด้านหลังพวกเขาซึ่งเป็นคาถาภาษาสาสารท่วงทำนองไพเราะสนอหูราวกับขับขานบทเพลงดังก้องไปทั่วพบบาดคำรามกรดเกรี้ยวและเห็นอาทัยปล่อยผมสยายอยู่บนแท่นบูชามีแสงสีขาวปกคลุมทั่วตัวลำตัวสวมเกราะหนังผมลอนสีน้ำตาลกลายเป็นสีทองอร่ามทันใดนั้นรูปสลักโซโรอัสเตอร์เบื้องหลังก็แตกร้าวเป็นผงละเอียดเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏกายขึ้นมาจากพื้นเมืองตาหลัวซื่อมีเสียงกรีดร้องดังระงมฟ้ามืดมนกระบี่เทวะหมุนคว้างกลางหมุนคว้างเหนือท้องฟ้าก่อนบรมตัวกันตรงใจกลางหงจิ้นถอนเทวรัศมีห้าสีกลับมาและวิ่งกระโผกกระเพกถอยไปพร้อมกับหลีกจงหลงและชิวยงซือบนพื้นเงาร่างของโซโรอัสเตอร์ปรากฏเขาโครงอาทัยท่องคาถาจบเอ่ยเสียงต่ำขอบคุณมากเหล่าสหายของข้า จากนั้นอาทัยยกมือขวากดบนแท่นบูชาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ลุกชนขึ้นโหมสู่เบื้องบนกลายเป็นเสาเพลิงทุกคนต่างร้องอุทานเป็นเสียงเดียวอาทัยชู2มือขึ้นเพ่งมองท้องหน้าผาบัดนี้แววตาแสราวกระจกของเขาเริ่มซีดอย่างเพลิงที่บิดเบี้ยวปะทุขึ้นกลายเป็นปีก6ปีกด้านหลังเงาร่างสูงใหญ่ของโซโรอัสเตอร์ยืนอยู่เบื้องหลังอาทัยและอึดใจต่อมาเงาเทพขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังบาดเช่นกัน
ทูตสวรรค์บินไปรอบๆแสงเจิดจ้าจำนวนนับไปถ้วนรวมตัวกันเป็นอุกาบาตที่ลุกเป็นไฟและตกลงสู่พื้นโลกท่ามกลางฝนอุกาบาตบาสถือคัมภีร์ไว้ในมือเทพที่อัญเชิญเหินบินมาในเสื้อคลุมสีขาวมองเห็นแสงเทวะได้รางๆเทพยื่นมือขวาออกไปคว้ากระบี่เทวะขนาดใหญ่ในอากาศและรับคัมภีร์ด้วยมือซ้ายพูดอะไรบางอย่างกับความว่างเปล่าโซโรอัสเตอร์ขานรับเสียงต่ำเช่นกันหงจินทุกคนลืมเรื่องการต่อสู้กันไปครู่หนึ่งเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่างเหลือเชื่อนี่ไม่ใช่การเผชิญหน้าระหว่างบาสกับอาไทยอีกต่อไปแต่เป็นสนามรบที่มีผู้เผยพระวจนะสองรายของสองนิกายใหญ่ปรากฏตัวเสียงฟ้าร้องกึกก้องแต่มีใครในโลกเข้าใจถ้อยคำจากสวรรค์ได้สูงขึ้นไปบนท้องฟ้ามีแสงเทวะจำนวนนับไม่ถ้วนหนึ่งกระบี่ฟาดลงมาโซโรอัสเตอร์นั่งท่านั่งธนูฝ่ามือซ้ายกลางฝ่ามือขวาประคองระเบิดเพลิงศักดิ์สิทธิ์พุ่งไปบาสแทงกระบี่อาท่ายพลิกฝ่ามือรับพระศาสดาปรากฏกายศักดิ์สิทธิ์ช่วงขณะที่ต่อสู้กันพายุใหญ่ฟัดพัดขึ้นบนพื้นราบกวาดขึ้นกระแทกออกไปภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังแท่นบูชาพังทลายลงทันทีเสร็จอิฐหินกระเด็นกระดอนไปทั่วราวกับอุกาบาตชุกขณะที่คลื่นพายุซัดมันเกือบจะกวาดผ่านยอดกระหม่อมของคนนับ 200,000 บนพื้นทำลายตาลูซื่อเป็นซากปรักหักพังตอนนี้แหละหลีจิงหลงตะโกนคุ้มครองหงจิ้นด้วยหลีจิหลงก็ชิวย้งซือต่างออกอาคมหงเจิ้นรู้ว่าหากจะเอาประพาบนทนมานี่คือโอกาสเดียวชิวย้งซือร้องบอกขึ้นไปไม่ไหวหรอกพลังการต่อสู้ของพวกเทพรุนแรงไปชิวย้งซือร้องบอกขึ้นไปไม่ไหวหรอกพลังต่อสู้ของพวกเทพรุนแรงไปต่อให้เผชิญหน้ากับอันลูซานก็ยังไม่แน่กลัวเท่าพลังห้ำหั่นของเทพในตอนนี้จุดศูนย์กลางของการระเบิดซึ่งก็คือใจกลางคลื่นกระแทกเป็นคลื่นพลังที่คนแทบไม่อาจเข้าใกล้ได้เลยแต่เห็นอยู่ว่าประพามมณฑลอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วหากต้องทิ้งไปตอนนี้ใครเลยจะทำใจได้ยิโชถอยหลังครึ่งก้าวเหียนมองขึ้นฟ้าและหันไปมองหงจิ้นอีกทีท่านมีวิธีไหมหงจิ้นตะโกนมาทางอีโจมีแต่ว่าอีโจกำหนดคิวแน่นไม่มีแต่แล้วเร็วเข้าหงจิ้นแผดเสียงอีโจหันกลับไปมองหลีจงลงแป๊บหนึ่งหลีจงลงคล้ายจะเข้าใจบางอย่างตะโกนว่าอีโจขอบใจท่านมากอีโจตั้งจิตแน่วแน่คว้ามือหงจิ้นและดึงทยานขึ้นฟ้ามุ่งหน้าไปยังจุดที่กระบี่เทวะและเพลิงศักดิ์สิทธิ์ปะทะกันหงจิ้นรู้สึกว่ามีแสงว่าผ่านเบื้องหน้าราวกับว่าร่างมังกรมหึมาทลาวูบผ่านไปชิวยงซือกับหลีจิงหลงต่างหยุดชะงักถึงกับลืมปล่อยอาคมชิวยงซือเอ่ยนิ่มมันซึ่งดังขึ้นคลื่นครั้นอาคมปะทะกันตรงคางเกร็ดสีเงินสะท้อนแสงจับตามีร่างมัจฉาขนาดเกือบ3จังโผล่ขึ้นมาจากในกลุ่มหมอกหงจิ้นพลันตระหนักมาตัวเองกำลังขี่อยู่บนหลังปราพุ่งเข้าไปในใจกลางอาคมต่อจากนั้นอีโจพูดอะไรบางอย่างท่ามกลางแสงระยิบระยับแต่ถูกกรบด้วยเสียงระเบิดและแล้วหงจิ้นถูกส่งมาถึงเบื้องหน้าบาสเบิกตากว้างหงจิ้นได้ถือดาบไว้แล้วเหวี่ยงดาบไปที่แขนของบาสตัดแขนข้างขวาของเขาขาดทั้งแขนบาสคำรามคลั่งโลหิตพุ่งกระโจนประพามมณฑลหลุดลงมาได้ร่วงลงพื้นหงจิ้นเอี้ยวตัวกลางอากาศมารับไว้ได้อย่างว่องไวบาสใช้แขนซ้ายคว้าแขนขวาเอาไว้ทันทีเมื่อกระบี่เทวะสูญเสียการควบคุมเทพประทับก็อันตรธานสิ่งหนึ่งถดถอยสิ่งหนึ่งตบโตเพลิงศักดิ์สิทธิ์บนพื้นพรันระเบิดเป็นกำแพงไฟที่ม้วนเกลียวดังคลื่นสมุทรมันม้วนตัวกลับซัดร่างบาสออกไปหงจิ้นเพิ่งจะรับประพามณฑลได้เพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็ลามมาตรงหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวยิโจกับคืนร่างมนุษย์โฉบมาอยู่ข้างหน้าหงจิ้นอุ้มเขากลับไปที่ท่านบูชาครั้นเพลิงศักดิ์สิทธิ์สงบลงโซโรอัสเตอร์กลับยังไม่หายไปอาจให้ที่สวมเกราะเปล่งประกายด้วยเพลเปลวเพลิงราวกับเทพแสงสว่างในราตรีอันยาวนานเมฆดำทมึนค่อยๆจางหายแสงส่องลงมาอีกครั้งบนแผ่นดินตาหลัวซื่อที่ถูกกลางแห่งมรสุมของพระเจ้าทำลายล้าง
อาถ้าพูดเป็นภาษาซาซานแต่ดูเหมือนว่าเสียงที่มาจากผู้เผยพระวจนะที่อยู่ด้านหลังเขาเมืองศักดิ์สิทธิ์เงียบสงัดผู้คนคุกเข่าท่วนหน้าช่วงเวลาต่อมาอาถ้าพูดอีกประโยคหนึ่งเมื่อหงเจิ้นลงมาถึงพื้นก็สบตากับหลีจึงหลงสายตาเต็มไปด้วยความตกใจ ทหารที่ซุ่มโจมตีจำนวนมากแบกรากชกเลือดออกจากฝูงชนมาถึงแท่นบูชาสองมือทำสัญลักษณ์เปลวไฟบนหน้าอกจากนั้นอาทัยเอ่ยประโยคที่3ออกมาซึ่งทำให้เกิดความชุลมุนหมู่ผู้คนกว่า 200,000 คนเขาพูดอะไรนะหงจิ้นพึมพำต่อจากนั้นโซโรอัสเตอร์ก็อันตรธานไปเพลิงศักดิ์สิทธิ์บนแท่นบูชาดับวูบเท่าลอยขึ้นสู่อากาศแสงสาดวาบนิ้วมือของอาทัยเขาหลับตาลงก่อนจะล้มลงหมดสติไปเร็วชิวยงซูพูดพร่องขึ้นมาเสียงเฉียบของที่ควรได้ก็ได้มาแล้วตอนนี้แหละหลีจิ๋วหลงนำขบวนฝ่าวงล้อมออกไปทันทีแต่จะเรียกว่าวงล้อมก็เกินความจำเป็นในเมืองตาหลู่ซื่ออันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีผู้ใดกล้าขัดขวางพวกเขาอีกเล่าลาซานเตรียมอาชาชั้นดีไว้แล้วพวกเขากระโดดขึ้นหลังม้าอย่างว่องไวด้านหลังยังมีองครักษ์ชุดดำติดตามมาไม่น้อยกลุ่มมือปราบมารหวดมาและวิ่งห่อออกไปจากตาหลู่ซื่อท่ามกลางความเงียบงันช่วงสั้นๆ นี้ฝนตกลงมาแล้วหงจิ้นเงยหน้ามองฟ้าเม็ดฝนในหุบเขาใหญ่พอๆกับเม็ดถั่วตกลงมาทั่วแผ่นฟ้าปกพื้นดินไม่นานพื้นดินก็เริ่มมีน้ำไหลเจิ่งตอนนี้เราจะไปที่ไหนหรือหงจิ้นหันกลับมาถามจุดรวมพลชิวยงซือบอกใกล้ถึงแล้วหงจิ้นกะหลีจียงหลงแลกเปลี่ยนสายตากันหลีจียงหลงยกนิ้วโป้งมาให้เขาเป็นความหมายว่าทำดีมากพวกลาซานลากรถตามอยู่ข้างหลังอาท่ายนอนอยู่บนรถสายฝนพรำลงมากระทบเรือนร่างผอมจนกระดูกโปนของเขาส่วนชิวยงซือที่รับบาดเจ็บก็ทำหน้าที่เดินตามรถดูแลอาท่ายไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันอันใดอีกจุดรวมพลที่ว่าคือบริเวณร่องน้ำที่เคยแห้งผากหลังจากฝนตกที่แห่งนี้ก็ค่อยๆมีน้ำเพิ่มพูนขึ้นตอนมาถึงสงครามเลือดเพิ่งประกาศยุติอันหมานถูกมัดมือบรรเทาทิ้งไว้ที่กลางร่องแม่น้ำน้ำผลฉลังเลือดบนร่างศพเกลื่อนกราดพื้นอาซือหน้าชยงถือดาบโค้งยืนอยู่เบื้องหน้าอันหมานชุดดำแนบไปกับลำตัวหล่อนรบแต่งกายเครื่องแบบกองทัพอาหรับที่อยู่ด้านหลังเขาทยอยกันถอดชุดสีดำออกเผยเห็นชุดศึกของกลุ่มองครักษ์ศาสนาเซียนสีส้มอมแดงปิดไหล่ซ้ายครึ่งเดียวนักรบติดตามอาสื่อหน้าชยงมีจำนวนร้อยกว่าคนบัดนี้กระจายกำลังไปทั่วหุบเขาฟ้ามองอาสื่อหน้าชยงลงทันอันหมาดตอนที่พวกหลีจิหลงมาถึงก็ไม่เข้าไปใกล้ยืนตากฝนอยู่ห่างๆบนฝั่งพรางมองดูที่ใจกลางร่องน้ำลาซานปลดผ้าคลุมรถลงและลากรถไปที่ร่องน้ำพร้อมกับหมู่องคลักษ์ทยอยกันถอดเสื้อคลุมสีดำเผยเครื่องแต่งกายที่อยู่ภายในชุดออกรบของเหล่าทหารเปียกฝนจนแนบลำตัวขับเน้นเส้นสายของกล้ามเนื้อบนร่างกายน้ำสีเลือดจึงนองพื้นอาท่ายังคงไม่ได้สติประพามมณฑลวางอยู่บนอกมือสวมแหวนอาซือหน้าจงเงื้อดาบขึ้นแผดเสียงคำรามเหล่านักรบยกมือปาดน้ำฝนบนใบหน้าพรางส่งเสียงสะอื้นให้ด้วยความเจ็บแค้นและโศกเศร้าสองมือทำสัญลักษณ์เปลวเพลิงบนหน้าอกและคุกเข่าข้างหนึ่งโดยพร้อมเพรียงอาสือหน้าชยงปลายตามองอันหมานเงยหน้าขึ้นมามองเขาอย่างสงบหลีจิ๋วหลงยืนอยู่บนฝั่งยื่นมือไปกุมมือหงจิ้นแล้วขยับนิ้วแยกนิ้วทั้ง5ของอีกฝ่ายเพื่อสอดประสานทั้งคู่สบตากันหงจิ้นเอ็นตัวพิงหลีจิ๋วหลงอาสือหน้าชยงพูดอะไรบางอย่างพร้อมกับเสียงสะอื้นเหล่านักรบต่างตะโกนหนุนเป็นเสียงเดียวเห็นชัดว่ากำลังจะประหารอันหมานแล้วโมรุเกินยื่นมือโอบเอวรู้สีมองดูภาพตรงหน้าด้วยความสงบไม่มีใครพูดอะไรออกมาฝนเทลงมาหนักทันใดนั้นสายฟ้าเส้นหนึ่งก็ฟาดลงมาจากเบื้องบนหงจิ้นอุทานอย่างคุมไม่อยู่หากจะบอกว่าเป็นฟ้าผ่าบอกว่าเป็นลำเพลิงขนาดใหญ่ที่แลบมาจากท้องฟ้าน่าจะถูกกว่าชั่วพริบตาอันหมานถูกเผาเป็นตอตะโกร่างของเขายังคงค้างอยู่ท่าคุกเข่านิ่งไม่ไหวติงอยู่กลางร่องน้ำ
อาสื่อหน้าชิงเก็บดาบทหารซาซานเหลืออยู่ไม่มากลุกขึ้นยืนแล้วเข้ามารวมตัวรอบๆเขาอาสื่อหน้าชิงเดินไปหน้ารถแล้วเป็นผู้นำทหารซาซานคุกเข่าแสดงความจงรักภักดีต่ออาท่าที่ยังสลบสลายจากนั้นเดินมาแจ้งว่าออกเดินทางต่อได้หลีเจียงจะออกคำสั่งให้เคลื่อนขบวนตลอดทางไม่มีใครเอ่ยวาจาหัวใจราวกับหนักอึ้งเป็นเท่าตัวแม้แต่หลีจิหลงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเส้นทางการกู้ชาติของอาไทจะปิดฉากลงเช่นนี้ซึ่งนี่หมายความถึงชัยชนะหรือพ่ายแพ้ก็ยังยากจะบอกได้ฝนตกลงมาแรงขึ้นเรื่อยๆกว่าจะถึงเมืองป่าจินเหล่ามือปราบมารต่างก็อ่อนล้าเต็มทนอาสื่อหน้าชิยงเสนอให้ไปพักที่วิหารชั่วคราวหลีจิหลงก็ตอบตกลงทุกคนจะเดินเลียบเส้นทางภูเขาขึ้นไปแวะพักในวิหารรักเอาละหลีจิหลงที่นั่งอยู่ในวิหารเอ่ยกับผู้ใต้บังคับบัญชาเหน็ดเหนื่อยทุกคนแล้วเขาคิดว่าตัวเองจำเป็นต้องพูดให้กำลังใจสักหน่อยเพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมานี้ช่างเหนื่อยยากมากจริงๆจากนั้นเขาก็นำประภามณฑลมาแสดงให้ทุกคนดูพูดจริงจังว่าพวกเราหาไม่ได้อีกชิ้นแล้วอาท่ายกับชยงก็ปลอดภัยแถมยังรู้จักสหายใหม่ๆอีกหลายคนนี่คือชัยชนะที่ประจักษ์ชัดเจนไปพักผ่อนกันเถอะกลับถึงอีโจแล้วใกล้น่าจะใกล้ช่วงปีใหม่พอดีพวกเราก็ฉลองกันให้เต็มที่ ตามธรรมเนียมของหน่วยปราบมารทุกคนหลังผ่านศึกที่ยากลำบากจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองง่ายๆสักครั้งหนึ่งการเดินทางมาตาหลัวซื่อครั้งนี้แม้ต้องระหกระเหินตลอดเวลาแต่ละคนต่างถูกเล่นงานจนอ่วมทว่าความหมายแท้จริงคือการที่สมาชิกทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจมาตั้งแต่ออกจากฉังอันและต่อสู้จนได้ชัยชนะกลุ่มมือปราบมารต่างหัวเราะชอบใจก่อนจะแยกย้ายกลับไปหาที่พักผ่อนคารวานพ่อค้านำอาหารและน้ำดื่มมาให้และยังซื้อแกะหลายตัวจากคนท้องถิ่นมาฆ่าและมอบหมายนรกศาสนาเซียนเมืองป่าจินอยู่ห่างจากแบกแดดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาอิสลามค่อนข้างมากอิทธิพลจึงแพร่มาไม่ถึงยังมีผู้นับถือศาสนาเซียนในท้องถิ่นอยู่จำนวนไม่น้อยครั้นได้ยินว่าโซโรอัสเตอร์แสดงปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ในตาหลัวซื่อก็พากันฝ่าฝนมาสักการะบูชาพร้อมทั้งนำอาหารมามอบพวกเขาด้วยท่านป๋าถูกนำไปขังที่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นที่เดียวกับที่อาสื่อหน้าชยงถูกขังตอนแรกขณะหงจิ้นกำลังสำรวจเชือกจับปีศาจอยู่ท่านป๋าถูกครอบด้วยกระสอบส่งเสียงพูดขึ้นมากระทันหันปล่อยข้าซะนกยุงน้อยมิฉะนั้นเจ้าจะเสียใจท่านป๋าว่าหงจิ้นหยุดชะงักจ้องมองกระสอบนั้นหลับซะเถอะหงจิ้นพูดในความฝันไม่เรื่องกังวลใจไม่มีความเจ็บปวดข้าไม่เคยได้หลับอย่างแท้จริงเลยสักครั้งท่านป่าพูดเสียงต่ำรู้หรือไม่ว่ามนุษย์คนรักของเจ้าคนนั้นคิดจะทำอะไรหัวคิ้วก้องของจิ้นขมวดก็หากันท่านป่าพูดต่อหยวนคุณวางกับดักพวกเจ้าแล้วมนุษย์คนนั้นจะไม่คิดวางกับดักหยวนคุณบ้างหรือเรื่องราวหักมุมทั้งหลายเหล่านี้เขาร่วงรู้นานแล้วหากข้าเดาไม่ผิดพวกมือประมาณคงคิดจะลงมือกำจัดชิงชยงเป็นแน่ข้าไม่ให้เขาทำเช่นนั้นหรอกหงจิ้นตอบท่านป๋าส่งเสียงร้องประหลาดแล้วพูดตบท้ายเจ้าเป็นมนุษย์หรือปีศาจกันแน่จงตรองดูให้ดีเถิดข้าไม่ใช่อะไรทั้งนั้นหงจิ้นพูดข้าแค่เป็นตัวข้าเองมิได้เอ็นเอียงไปทางมนุษย์หรือเอ็นเอียงไปทางปีศาจแล้วอย่างไรล่ะท่านป๋าพูดอย่างแฝงความในเจ้ายื่นมือช่วยฝ่ายไหนแต่ตอนนี้เห็นทีเจ้าคงช่วยมนุษย์คนรักของเจ้ามากกว่าหงจิ้นไม่พูดอะไรต่อเพียงเดินออกมาจากห้องลับใต้ดินพวกหลีจะหลงพักผ่อนในวิหารสักครู่ก่อนจะกินอาหารอาท่ายังคงหลับไหลอาสื่อหน้าชยงมีนักรบศาสนาเซียนในชุดออกรบสีส้มแดงหลายนายติดตามด้านหลังตอนนี้เขากลับคืนสู่สถานะเดิมแล้วลักษณะท่าทางดูสมกับเป็นแม่ทัพทีเดียวมันดามันเถอะทำเอาข้าเหนื่อยแทบตายเลยครั้นคำพูดหลุดออกมาอาสื่อหน้าจงกระยิ่งกลับมาเป็นคนเดิมทำตัวเลาะแหละอีกครั้งลีจิหลงแบ่งเหล้าเอาหงุดให้เขาเล็กน้อยทั้งสองพินิจมองแก้วเหล้าสีเงินอย่างเงียบงันยังสบายดีใช่หรือไม่หลีจิงหลงเอ่ยหลีจิงเลยหลีจิงหลงเอ่ยขึ้นมาอาสื่อหน้าชยงสายศีรษะหัวเราะฝืดฝืด
พวกท่านจะทำยังไงต่อหลีจหลงยินเช่นนั้นก็คาดเดาได้รางรางว่าอาสื่อหน้าฉยงมีแผนการของตัวเองแล้วกลับไปจงหยวนต่อจากนี้ก็ตามหาอาวุธชิ้นสุดท้ายแล้วเจ้าหลาหงจิ้นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาสื่อหน้าฉยงตั้งข้อสังเกตข้าจะจัดการเองหลีจหลงบอกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอาสื่อหน้าฉยงพูดต่ออาถ้าจะตามพวกท่านไปตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาและยังไม่เหมาะสมเจ้าคิดจะไปไหนหรือหลีจหลงเข้าใจความหมายในคำพูดของอาสื่อหน้าฉยงไม่ใช่เวลาหมายถึงร่างกายของอาไทยังอ่อนแออีกทั้งเมื่อเอาประภามณฑลกลับมาได้แล้วหน่วยปราบมารยังต้องการอาไทยส่วนไม่เหมาะสมก็คือเรื่องอาสื่อหน้าฉยงตั้งใจจะไปทำหลังจากนี้ทางที่ดีไม่ควรพาอาไทยไปด้วยอพยพอาสื่อหน้าฉยงใช้ดาบโค้งวาดแผ่นที่อนาโตเลียบนพื้นแล้วอธิบายว่ารอบนอกตาหลวซื่อป่าจีนและเฮอร์มุชไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียยังมีคนพวกเราอยู่ไม่น้อยเป้าหมายคือที่ใดหลี่จิงหลงถามดีอูอาสื่อหน้าฉยงตอบสถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นที่สร้างวิหารปวงเทพครั้งแรกปลายทางของโลกภรรยาของท่านพูดถูกเราต้องไปมีชีวิตของตัวเองทางตะวันตกของอินเดียหลีจิลงนึกถึงที่พระธรรมาจารย์เสียนจั้งกล่าวไว้ในจดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกว่าดินแดนอุดมสมบูรณ์ผืนนี้เคยถูกเรียกว่าเสินตูจากนั้นเปลี่ยนเป็นเรียกว่าเทียนจูและบัดนี้ได้ชื่อว่าสินทุอันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอาสื่อหน้าฉยงผงกศีรษะทั้งสองคนจมอยู่ในความเงียบเจ้าจะกลับมาหลีจิงหลงรับปากข้าสิครั้งหน้ากลับมาจะพาสหายตัวน้อยที่บ้านเจ้ามาด้วยว่าเป็นใครข้าก็จะรออาสื่อหน้าฉยงยิ้มข้าต้องกลับมาแน่นอนถึงไม่มีสหายตัวน้อยก็จะกลับมาถึงอย่างไรฝ่าบาทราชินีและรถน้อยอยู่ในมือท่านทั้งหมดจะไม่กลับมาได้อย่างไรเช่นนั้นถือว่าตกลงตามนี้หลีจิงหลงยกมือขึ้นอาสื่อหน้าฉยงก็ตีมือกับเขาก่อนจะลุกขึ้นจะไปแล้วเหรอหลีจิงหลงถามอาสื่อหน้าฉยงกล่าวถึงอย่างไรก็กลับมาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องบอกลาเขาหันเดินออกไปนอกประตูเห็นชัดว่าตัดสินใจมาดีแล้วไม่รอให้อาไทตื่นและไม่กล่าวรากับผลพักเงาร่างของเขาอยู่ท่ามกลางพายุฝนดูผ่ายผอมลงไปมากขณะที่ประหารอันมานหลีจิงหลงก็คล้ายจะมองเห็นอาสื่อหน้าฉยงอีกคนก่อนจากการอาสื่อหน้าฉยงหันกลับมามองหลีจิงหลงแวบหนึ่งทำท่าจะพูดอะไรแต่ก็ยังไหวอาสื่อหน้าฉยงเอ่ยหงจิ้นหกหลีจิงหลงเอ่ยว่าแน่นอนชื่อแดนน้องชายสองคนนั้นแทนข้าด้วยจู่ๆอาสื่อหน้าฉยงก็พูดแววตาของเขาราวกับจะอ่อนโยนขึ้นมาอย่างหาใดเปรียบหลีจิงหลงเพียงพยักหน้าตอบอาสื่อหน้าฉยงหันตัวจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกบัดนั้นเป็นยามสายันพอดีฝนหยุดตกแล้วอาสื่อหน้าฉยงเปลี่ยนไปใส่ชุดนักรบสีส้มแดงนำพากองพลออกเดินทางจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ริมทะเลเสียนไห่ตะวันจิงพรบดูเหมือนจะขับให้ท้องฟ้าสว่างขึ้นแสงสีแดงขนาดใหญ่ส่องลงไปที่เชิงเขาศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์ศาสนาเซียนหลายร้อยคนเป็นดังเปลวเพลิงสายไหวที่คดเคี้ยวไปทางใต้ของป่าจินหลีจิงหลงมองส่งอาสื่อหน้าฉยงจากไปข้าคิดเสมอว่าเขาชอบหงเย็นหรือไม่ก็ลู่สวีเสียงเมื่อรุ่งเกินดังขึ้นคราวก็นั่งอยู่บนยอดกำแพงหลีจิงหลงยืนยันราวระเบียงยื่นออกไปจากวิหารด้วยสองมือรำพึงว่าเขามีเรื่องราวเก็บซ่อนในใจมากมายท่านว่าเขาชอบใครหรือโม่หรือเกินถามต่ออาสื่อหน้าฉยงไม่เหมือนกับชิวหยงซือชิวหยงซือเป็นบัตรต่อหงจิ้นกับลู่สวีเหมือนเป็นพี่ชายจริงๆต่อให้เป็นการล้อเล่นก็ไม่มีวี่แววก็รอก็ติ๊กทว่าตอนที่อาสื่อหน้าฉยงหยอกล้อกับลู่สวีและหงจิ้นนั้นมักชอบมองตาพวกเขาบ่อยๆในดวงตาเปี่ยมล้วนด้วยความรักใคร่หลีจิงหลงกับเมื่อเกินฉะไหนเลยจะดูไม่ออกข้าคิดว่าเขาคงชอบทั้งคู่หลีจิงหลงตอบชอบทั้งความใส่ซื่อของหงจิ้นชอบทั้งความเงียบขรึมของลู่สวีน่าเสียดายที่วาสนานั้นมิใช่ของเขาเมื่อรุ่งเกินสายศีรษะด้วยสีหน้าซับซ้อนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นความยินดีหรือเป็นความหึงหวงกันแน่จบตอน